นวนิยายชุดเสือดำบทประพันธ์ของปออินทรปาลิตในตอนเสือพบสิงขอเชิญติดตามครับภายในกระท่อมหลังหนึ่งร้อยตำรวจโทยงยุทธอัศวินแห่งกองปราบพิเศษซึ่งตกเป็นเฉลยของเสือมิ่งถูกมัดติดอยู่กับเสากระท่อมต้นหนึ่งใบหน้าของนายตำรวจหนุ่มฟกช้ำดำเขียวเพราะถูกเสือมิ่งซ้อมอย่างทารุณยงยุทธฟกช้ำมากอย่างไรก็ตามจิตใจของเขายังแข็งแกร่งอยู่เสมอเสือมิ่งนั่งเคร่งขรึมอยู่บนแคร่ไม้ไผ่เขาเป็นชายที่มีอายุในวัยกลางคนใบหน้าเหี้ยมในตาคมมีรอยแผลเป็นที่แก้มอันเป็นอนุสรณ์แห่งชีวิตนักเลงของเขาเมื่ออดีตรูปร่างของเสือมิ่งสูงใหญ่เขานุ่งกางเกงจีนสีดำขาสั้นแค่หัวเข่าสวมเสื้อคอกลมผ้าฝ้ายสีขาวมีพระเครื่องรางพวงใหญ่คล้องคอขณะนี้เขากำลังคุกคามนายตำรวจหนุ่มบังคับขู่เข็นให้เป็นโจรอยู่ในบังคับบัญชาของเขาด้วยความหวังที่จะให้ร้อยตำรวจโทยงยุทธเป็นกำลังของเขาต่อไปแต่ยงยุทธไม่ยอมอ่อนน้อมกับเสือมิ่งเลยและนี่เองเป็นเหตุให้เขาถูกซ้อมจนสะบักสะบอมเจ้าพ่อกาญจนบุรีมีอิทธิพลใหญ่ยิ่งเหนือนายโจรทั้งหลายยกขวดเหล้ารินใส่แก้วและถือแก้วเหล้าลุกขึ้นเดินมาเผชิญหน้ากับสันติบาลหนุ่มแล้วเสือมิ่งก็พยักหน้ากับยงยุทธไอ้น้องชายข้าให้โอกาสเองตึกตรอง10ชั่วโมงถ้าเองปฏิเสธยืนกรานไม่ยอมเป็นโจรกับข้าข้าจะยิงเองทิ้งเสียคิดดูให้ดีเองยังหนุ่มยังแน่นจะเอาชีวิตมาทิ้งในป่าทำไมกันยงยุทธฝืนหัวเราะเสือมิ่งแกควรจะรู้ดีไม่มีตำรวจคนไหนหรอกที่รักตัวกลัวตายถึงกับยอมอ่อนน้อมกับพวกโจรกันเป็นเจ้าหน้าที่สักของตำรวจย่อมมีค่าเหนือชีวิตไม่จำเป็นที่จะต้องให้เวลากันหลอกเสือมิ่งกันตอกแกเดี๋ยวนี้แล้วว่ากันยอมตายดีกว่าที่จะยอมเป็นโจรร่วมมือกับแกเสือมิ่งลืมตาโพลงแล้วขบกรามแน่นเหวี่ยงแก้วเหล้าทิ้งยกหลังมือขวาตบหน้ายงชุดดังฉาดแล้วลั่นหมัดซ้ายกระแทกหน้าในตำรวจเต็มแรงปากและจมูกยงยุทธแตกเป็นแผลโลหิตไหลรินออกมาทันทีมึงโอหังนักยงยุทธกูจะซ้อมมึงจนกว่ามึงจะเปลี่ยนความคิดพูดจบเสือมิ่งก็ปราดไปที่ฝาห้องกระชากหวายเส้นหนึ่งออกมาเดินเข้ามาหยุดยืนข้างหน้าสิงห์แห่งกองปราบยงยุทธมองดูเสือมิ่งด้วยแววตาแข็งกร้าวเสือมิ่งอย่าทรมานกันเลยวะยิงกันซะดีกว่ากันจะได้ตายเสียให้รู้แล้วรู้รอดเสือมิ่งหัวร้องกากแน่นอนทีเดียวกูต้องยิงมึงแน่ๆแต่กูจะต้องทรมานมึงก่อนตำรวจในบังคับบัญชาของมึงได้สังหารลูกน้องกูถึง4คนมึงจะต้องรับบาปแทนลูกน้องของมึงมึงตอบกูเดี๋ยวนี้มึงจะยอมเป็นโจรหรือไม่ยอมยงยุทธสั่นศีรษะกันตอบแกแล้วว่ากันไม่ยอมขุนโจรสะแยะยิ้มไม่ยอมพูดจบก็เงื้อไหวขึ้นสุดแขนหวดควับลงไปที่หน้าของนายตำรวจหนุ่มหน้าผากของเขาแตกเป็นแผลทันทีเขาสะดุ้งเฮือกและร้องครางออกมาไอ้มิ่งมึงโหดร้ายที่สุดมึงเป็นโจรที่ไม่มีศีลธรรมเจ้าพ่อกาญจนบุรีหัวเราะลั่นศีลธรรมเหรอขึ้นเชื่อว่าโจรมึงจะไปเอาศีลธรรมที่ไหนวะในแน่ศีลธรรมพูดจบเสือมิ่งก็ยกไหวหวดลงที่หน้ายงยุทธอีกครั้งหนึ่งเสียงดังควับแก้มซ้ายของยงยุทธถูกปลายไหวบวมขึ้นมาทันทีอัศวินแห่งกองปราบพิเศษเจ็บปวดรวดร้าวแทบจะขาดใจตายเขาขบกรามแน่นและหลับตาสนิทนึกในใจว่าอย่างไรเสียเขาก็จะต้องตายเพราะความโหดร้ายทารุณของโจรผู้นี้เสือมิ่งเดินออกมาที่ประตูกระท่อมร้องตะโกนเรียกขุนโจรคนหนึ่งให้เข้ามาหาเขาไอ้จังมึงไปหาเหล็กขนาดสี่ลูกรงหน้าต่างสักเส้นหนึ่งเผาไฟเข้าแล้วรีบเอามาให้กูจะหนาบหน้าไอ้ยงยุทธไอ้หมอนี่ใจแข็งนักให้มันรู้ไปมันทนได้เร็วรีบไปบริวารของเขารับคำสั่งวิ่งไปจากหน้ากระท่อมทันทียงยุทธร้องขึ้นดังๆไอ้มิ่งสเตนของมึงอยู่มันแคร่น้นยิงกูสิวะเสือมิ่งหัวเราะอย่างขบขันกูยังไม่อยากให้มึงตายประเดี๋ยวเถอะมึงจะต้องร้องวิงวอนขอความกรุณากู
ทันใดนั้นเสียงปืนยิงเร็วก็ดังขึ้นอย่างสนั่นหวั่นไหวเสือไม่ยืนตะลึงไปชั่วขณะพอได้สติก็คว้าสเตนคู่มือวิ่งปราดออกไปจากกระท่อมทันทีเสือดำบุกเข้ามาแล้วเขาแฝงตัวมาตามสมถมพุ่มไม้จนกระทั่งเกือบถึงตัวพักพวกเสือมิ่งซึ่งนั่งร้อมวงดื่มสุราร้องรำทำเพลงกันอยู่แล้วดาวร้ายสุพรรณบุรีก็ยกสเตนขึ้นประทับยิงกราดมาที่บริวารเสือมิ่งในระยะเผาขนกระสุนเด็ดชีวิตพวกโจรเกือบ10คนที่เหลือตายต่างลุกขึ้นวิ่งหนีเอาตัวรอดเกิดสับสนอลหม่านไปทั่วเสือมิ่งวิ่งเข้ากำบังต้นไม้ต้นหนึ่งตะโกนสั่งบริวารให้นำปืนมาต่อสู้แล้วเขาก็ยกสเตนยิงไปทางเสือดำโดยสังเกตจากควันปืนกระสุนหลายนัดบุดวิดจะสังหารเสือดำแล้วขุนโจรรีบหมอบราบลงกับพื้นดินแล้วคลานหนีออกไปจากที่ตั้งมั่นเตรียมพร้อมพวกเราเอามันเสือมิ่งตะโกนลั่นไอ้เสือยิงสมุนโจรของเสือมิ่งซึ่งวิ่งกลับมายังกระท่อมของตนต่างถืออาวุธปืนวิ่งออกมาโดยเร็วครั้นแล้วก็กระจายกำลังกันเป็นพวกถือปืนในท่าเตรียมยิงช่วยกันค้นหาผู้ที่อุกอาจลอบเข้ามายิงพวกตนเสือมิ่งลืมนึกถึงยงยุทธไปชั่วขณะเขาพาบริวารบุกป่าค้นหาศัตรูของเขาซึ่งเข้าใจว่าคงเป็นหน่วยตำรวจภูธรกาญจนบุรีสมุนของเสือมิ่งประมาณ8คนบุกเข้ามาทางที่พรกับพวดซุ่มอยู่ทั้ง2คนนั่งนิ่งเฉยปล่อยให้บริวารเสือมิ่งใกล้เข้ามาจนเกือบจะถึงตัวแล้วพรก็ร้องดังๆยิงคาบาย2กระบอกส่งเสียงคำรามลั่นกระสุนปืนถูกสมุนโจรของเสือมิ่งพังหงาย5คนมองเลยเห็นถนัดผู้ที่รอดตายรีบหมอบลงทันทีในเวลาเดียวกันลูกน้องเสือดำซึ่งตั้งมั่นอยู่ตามจุดต่างๆก็ช่วยการระดมยิงอย่างเผาขนบริวารของเสือมิ่งถูกกระสุนล้มตายเหมือนใบไม้ร่วงเกิดการระส่ำระสายขึ้นเพราะถูกระดมยิงทั้ง4ทิศเสือมิ่งสั่งให้ลูกน้องของเขาหมอบลงและยิงต่อสู้อย่างทรหดเสียงปืนยิงเร็วดังกึกก้องตลอดเวลาเจ้าพ่อสุพรรณบุรีถือสเตนคู่มือวิ่งปราดมายังกระท่อมที่พักของเสือมิ่งค่อยๆย่องมาที่ประตูนิ้วชี้มือขวาเตรียมพร้อมที่จะเหนี่ยวไกปืนเขาโผล่หน้ามองเข้ามาในกระท่อมเสือดำสะดุ้งเล็กน้อยเมื่อเห็นร้อยตำรวจโทยงยุทธถูกมัดอยู่ที่เสาหน้าตาฟกช้ำดำเขียวแทบจะจำไม่ได้เสือดำวิ่งเข้ามาในกระท่อมทันทีอัศวินแห่งกองปราบพิเศษลืมตาโพลงเมื่อเลยเห็นขุนโจรเขาไม่นึกฝันว่าเขาจะพบเสือดำที่นี่รพินยงยุทธร้องเรียกนามเดิมเสือดำเสือดำรีบเข้ามายืนข้างหลังนายตำรวจหนุ่มล้วงกระเป๋าหยิบมีดพับออกมาตัดเชือกผมมาช่วยผู้หมวดพูดพลางสอดสายตามองไปรอบๆผมพบสิบตำรวจโทวันลบซึ่งถูกยิงบาดเจ็บสาหัสและก็สิ้นใจตายในวงแขนของผมเขาบอกว่าผู้หมวดปะทะกับไอ้มิ่งและถูกไอ้มิ่งจับตัวมาผมนึกถึงบุญคุณของผู้หมวดที่เมตตาปราณีผมในระหว่างที่ผมอยู่ในตารางผมก็รีบพาบริวารของผมติดตามมาช่วยร้อยตำรวจโทยงยศปลื้มปิติเหลือที่จะกล่าวมันไม่ผิดอะไรกับตายแล้วเกิดใหม่เชือกที่พันธนาการตัวของเขาติดกับเสากระท่อมถูกเสือดำตัดขาดหมดแล้วยงยุทธสวมกอดเสือดำทันทีพี่ชายขอบใจมากที่แกมาช่วยชีวิตกันไว้เสียงฝีเท้าใครคนหนึ่งวิ่งมาทางหน้ากระท่อมขุนโจรเพ่นพรวดเข้าไปยืนชิดขอบหน้าต่างยกสเตนขึ้นเตรียมพร้อมส่วนยงยุทธยืนตะลึงเสือมิ่งปราดเข้ามาในกระท่อมอย่างร้อนรนมีเจตนาอย่างแรงกล้าที่จะสังหารอัศวินหนุ่มแห่งกองปราบพิเศษเพราะเข้าใจผิดคิดว่ากองตำรวจยกมาช่วยยงยุทธและยิงบริวารของเขาแตกกระจายพอเลเห็นเสือดำยืนจังก้าอยู่ข้างหน้าต่างเสือมิ่งก็ยกสเตนขึ้นแต่ช้าเกินไปนิ้วของเสือดำเหนี่ยวไกปล่อยกระสุนออกมาก่อนเสือมิ่งสะดุ้งเฮือกกัดฟันเหนี่ยวไกปืนเพื่อมุ่งหวังจะเด็ดชีพขุนโจรสุพรรณบุรีเสียงปืนยิงเร็วทั้งสองกระบอกดังขึ้นไล่ๆกันกระสุนของเสือดำทะลุอกเสือมิ่ง3นัดแต่กระสุนปืนของเสือมิ่งข้ามศีรษะขุนโจรไปหมดเพราะเสือมิ่งกำลังยืนงอนแงนไอ้มิงเสือดำพูดพลางเค้นหัวเราะกูคือเสือดำแห่งสุพรรณบุรีสเตนในมือเสือมิ่งค่อยๆร่วงลงบนพื้นกระดานร่างอันสูงใหญ่เหมือนต้นไม้ต้องพายุไอ้ดำเสือมิ่งฝืนพูดออกมาด้วยเสียงแผ่วเบากูเอง
ครั้นแล้วสเตนของเจ้าพ่อสุพรรณบุรีก็แผ่เสียงขึ้นอีกร่างของเสือมิ่งก็ทะลุโปร่งพลนเขาล้มลงสิ้นใจตายทันทีขุนโจรยิ้มให้ร้อยตำรวจโทยงยุทธผู้หมวดยึดปืนไอ้มิ่งไว้สิครับเรายังอยู่ในระหว่างอันตรายผมฆ่าไอ้มิ่งอย่างทารุณก็เพราะมันโหดเหี้ยมต่อผู้หมวดเร็วครับเสียงพรรคพวกมันวิ่งเข้ามาแล้วอัศวินแห่งกองปราบพิเศษลืมความเจ็บปวดรวดร้าวไปชั่วขณะเขาวิ่งเข้าไปที่ศพเสือมิ่งก้มตัวลงหยิบสเตนคู่มือของเสือมิ่งขึ้นมาถือในเวลาไล่ๆกันบริวารของเสือมิ่ง3คนก็กรูกันออกมาเสือดำยืนคุมเชิงอยู่แล้วฉะนั้นพอสมุนของเสือมิ่งกลับเข้ามาสเตนของขุนโจรก็คำรามลั่นมันเป็นการยิงอย่างเผาขนชายชะกันทั้ง3คนก็ล้มกลิ้งไปตามกันนอนตายสมกันอยู่ที่หน้าประตูกระท่อมนั่นเองไปผู้หมวดไปกับผมหนีเร็วคราวนี้สันติบาลหนุ่มต้องปฏิบัติตามคำสั่งของขุนโจรทันทีเสือดำพายงยุทธออกมาจากกระท่อมที่พักของเสือมิ่งในเวลาเดียวกันนี้พักพวกของเสือมิ่งล่าถอยออกไปจากค่ายหมดแล้วเสือดำพายงยุทธวิ่งไปหาบริวารของเขา2คนซึ่งกำลังหมอบยิงต่อสู้กับพักพวกของเสือมิ่งการสู้รบเป็นไปอย่างทรหดบริวารเสือมิ่งสู้พลางถอยพลางแต่แล้วก็ถูกลูกน้องของเสือดำซึ่งแอบอยู่ตามจุดต่างๆยิงสกัดกั้นแต่กระจัดกระจายไปคนละทิศละทางเสือดำแกล้งร้องตะโกนขึ้นดังๆประจันบาลชัยโยเสียงชัยโยจากสมุนโจรทั้ง6คนดังขึ้นขุนโจรพาเจ้าพรกับยงยุทธวิ่งเข้าไปอย่างกล้าหาญบริวารของเสือมิ่งหมดกำลังใจที่จะทำการสู้รบพากันวิ่งหนีเข้าป่าทิ้งศพและอาวุธไว้มากมายการจู่โจมโดยไม่รู้ตัวเช่นนี้ทำให้ฝ่ายเสือมิ่งต้องปราชัยในเวลาไม่ถึง10นาทีทั้งที่เสือดำมีสมุนโจรอยู่เพียง6คนเท่านั้นขุนโจรร้องตะโกนเรียกพรรคพวกของเขาให้กลับมารวมกำลังกันไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิตเลยเสียงปืนที่ยิงโต้ตอบกันเงียบลงแล้วเสือดำยกมือขวากอดร้อยตำรวจโทยงยุทธไว้และยิ้มให้เราปลอดภัยแล้วครับผู้หมวดไปยังไงบ้างอัศวินแห่งกองปราบพิเศษซาบซึ้งใจเหลือที่จะกล่าวเขานึกไม่ถึงเลยว่าเจ้าพ่อแห่งสุพรรณบุรีจะมีน้ำใจอันดีงามเช่นนี้เสือดำยอมเสี่ยงภัยมาช่วยชีวิตเขาไว้อย่างหวุดหวิดเพราะนึกถึงความเมตตากรุณาของเขาที่เคยให้ความช่วยเหลือในระหว่างที่เสือดำอยู่ในตารางนายตำรวจมองดูขุนโจรด้วยความรักยิ่งเพื่อนรักแล้วเขาก็ยื่นมือให้เสือดำจับขอให้การเรียกแกอย่างนี้เธอรับพินแกมีบุญคุณต่อกันอย่างล้นเหลือกันกำลังจะถูกไอ้มิ่งฆ่าตายอยู่แล้วมันโหดร้ายยิ่งกว่าสัตว์ป่ามันซ้อมกันมันเคี่ยนกันด้วยหวายและกำลังจะเอาเหล็กเผาไฟนาบหน้ากันถ้าหากว่าแกไม่มาช่วยกันก็คงจะต้องตายในชั่วโมงนี้กันไม่รู้ว่าจะพูดขอบใจแกยังไงจึงจะสะสมกับที่แกได้ช่วยชีวิตของกันไว้เสือดำบีบมือยงยุทธแน่นผมกตัญญูรู้คุณผู้หมวดเสมอบุญคุณเป็นสิ่งที่ลบล้างกันไม่ได้ผมมาช่วยผู้หมวดก็เพื่อเป็นการตอบสนองคุณผู้หมวดเป็นนายตำรวจที่มีเมตตาจิตต่อมนุษย์ผู้หมวดได้ให้ความกรุณาผมมากควรจะเป็นแบบอย่างแก่ตำรวจทั้งหลายยงยุทธหัวเราะและก็เช่นเดียวกันแกก็เป็นโจรที่มีศีลธรรมและคุณธรรมอย่างดีที่สุดเพื่อนรักกันขอปฏิญาณต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในป่าเนี่ยรบพินนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกันจะถือว่าแกเป็นเพื่อนตายของกันคนหนึ่งและคนเดียวเท่านั้นในชีวิตของกันส่วนบริวารของแกกันจะรักใคร่เขาทุกคนให้เหมือนกับว่าเป็นญาติคนสนิทของกันจำคำพูดของกันไว้กันจะรักแกยกย่องแกเป็นเพื่อนตายคราวนี้ขุนโจรยิ้มเศร้าแต่ผู้หมวดเป็นตำรวจและผมเป็นโจรหน้าที่ของเราเป็นศัตรูต่อกันนะครับยงยุทธยกมือตบบ่าเสือดำกันไม่อยากจะขอร้องแกให้เลิกเป็นโจรหรอกพี่ชายแล้วก็ไม่ต้องการขอร้องแกให้พาบริวารของแกอพยพไปจากเขตของกันด้วยกันตัดสินใจแล้วละพินกันกลับไปเนี่ยกันจะยื่นใบลาออกจากราชการตำรวจทันทีกันจะไปประกอบอาชีพในทางค้าขายที่กรุงเทพผู้หมวดเสือดำอุทานดังๆผู้หมวดจะลาออกจากราชการถูกแล้วกันได้นำตำรวจในบังคับบัญชาของกันมาตายตั้งหลายคนถึงแม้ผู้บังคับบัญชาจะเห็นใจที่ตำรวจมีกำลังน้อยกว่าไอ้เสือมิ่งหลายเท่าครอบครัวของพลตำรวจเหล่านั้นก็ต้องสาปแช่งกัน
ที่การพาลูกผัวเขามาตายและที่สำคัญก็คือแกนี่แหละระพินถ้ากันเป็นตำรวจกันก็จะต้องปะทะกับแกอีกบอกตามตรงว่ากันไม่ยอมจับแกเป็นอันขาดกันได้บอกแล้วไงว่าแกคือเพื่อนตายของกันฉะนั้นไม่มีทางไหนที่จะดีไปกว่าลาออกซะจากตำรวจขุนโจรสะท้อนถอนใจผมเห็นใจผู้หมวดมากอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจเลยครับผมอยากจะให้ผู้หมวดเป็นนายตำรวจต่อไปผมยินดีที่จะนำบริวารหลบหนีไปอยู่นอกเขตของผู้หมวดจะเป็นอ่างทองสิงห์บุรีหรือว่าชัยนาทก็ได้ยงยุทธฝืนยิ้มกันเป็นนายตำรวจกองปราบพิเศษรพินมีหน้าที่ปราบโจรผู้ร้ายทั่วไปแล้วแต่ผู้บังคับบัญชาจะส่งสมมติว่าแกพาบริวารไปอยู่อ่างทองกันอาจจะได้รับคำสั่งให้ติดตามสังหารแกก็ได้กันจะฆ่าแกได้หรือรพินและแกเองก็ไม่อยากจะฆ่ากันเหมือนกันกันตัดสินใจแล้วล่ะเพื่อนรักกันลาออกแน่ๆแล้วก็คงไม่มีใครล็อกที่จะร่วงรู้ความจริงในเรื่องนี้นอกจากเราสองคนและก็บริวารของแกเท่านั้นต่างคนต่างมองดูกันด้วยความรักความเงียบเกิดขึ้นชั่วขณะขุนโจรหันมาทางบริวารของเขาซึ่งยืนห้อมล้อมอยู่ไอ้น้องชายเข้าค้นดูทุกกระท่อมทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองไอ้มิ่งมีอะไรบ้างเก็บเอาไปให้หมดประเดี๋ยวเราจะได้เดินทางกลับข้าจะต้องไปส่งเพื่อนข้าให้ถึงเขตเทศบาลสุพรรณบุรีเร็วเว้ยอย่าชักช้ายึดทรัพย์มันให้หมดโชคของเราแล้วเราคงได้เงินไม่น้อยข่าวเขาว่าไอ้มิ่งร่ำรวยซะด้วยสิสมุนโจรต่างแยกย้ายกันไปยังกระท่อมของพรรคพวกเสือมิ่งร้อยตำรวจโทยงยุทธน้ำตาคลอหน่วยเขานึกเสียดายตำแหน่งหน้าที่ราชการของเขาแต่ความกตัญญูของเขาที่มีต่อเสือดำนั้นมากมายเขาจึงตัดสินใจเด็ดขาดเพื่อลาออกจากตำรวจขุนโจรวางมือลงบนบ่าอัศวินแห่งกองปราบพิเศษแล้วพูดยิ้มยิ้มไปในกระท่อมเถอะครับผู้หมวดผมจะช่วยเช็ดเลือดที่จมูกแล้วก็ปากให้ถ้าได้ผ้าชุบน้ำอุ่นประคบหน้าผู้หมวดสักเล็กน้อยก็คงจะคลายความเจ็บปวดไปได้บ้างโยกยาของผมก็ไม่มีซะด้วยแต่ไอ้มิ่งคงจะมีไปเถอะครับไอ้มิ่งมันโหดร้ายทารุณที่สุดสมควรแล้วที่ผมได้ฆ่ามันอย่างไม่ปราณีทั้งสองเดินกอดคอพากันเดินไปในกระท่อมหลังหนึ่งเป็นครั้งแรกที่ขุนโจรกับนายตำรวจกอดคอกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ทั้งสองเป็นมิตรกันชั่วชีวิตดับโดยเฉพาะยงยุทธเขาจะไม่ลืมบุญคุณอันใหญ่หลวงของขุนโจรผู้นี้เลยในวงการตำรวจต่างแปลกใจไปตามกันที่ร้อยตำรวจโทยงยุทธอัศวินแห่งกองปราบพิเศษได้ยื่นใบลาขอลาออกจากราชการตำรวจโดยอ้างว่าสุขภาพไม่สมบูรณ์ทางผู้บังคับบัญชาและนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่หลายคนได้ช่วยกันหน่วงเหนี่ยวไว้เพื่อให้เขารับราชการต่อไปท่านผู้ใหญ่ในวงการตำรวจหลายคนเข้าใจว่ายงยุทธเสียใจที่เขาถูกเสือมิ่งโจมตีแตกพ่ายทำให้ตำรวจในบังคับบัญชาของเขาต้องสูญเสียชีวิตไปหลายคนบางคนก็เข้าใจว่ายงยุทธลาออกเพราะน้อยอกน้อยใจที่ถูกใช้ให้เข้าป่าดงจนไม่มีเวลาหาความสุขสำราญในกรุงเทพอย่างไรก็ตามไม่มีใครที่จะเหนี่ยวรั้งความปรารถนาอันแน่วแน่ของนายตำรวจหนุ่มผู้นี้ได้ในที่สุดร้อยตำรวจโทยงยุทธก็ลาออกจากนายตำรวจมาประกอบอาชีพในทางค้าขายต่อไปเสียงลือแพร่สะพัดไปทั่วหน่วยกองปราบพิเศษถูกเสือมิ่งโจมตีแตกพ่ายร้อยตำรวจโทยงยุทธได้ตะลุมบอลกับพรรคพวกเสือมิ่งด้วยมวยหมู่และถูกชกหน้าตาแตกยับเยินยงยุทธหลบหนีไปได้อย่างหวุดหวิดเป็นเหตุให้เขาเสียใจและละอายใจต้องลาออกจากราชการตำรวจเสียงลือโจดขานกันไปอีกเสือดำสังหารเสือมิ่งแล้วเพราะเสือมิ่งอุกอาจเข้ามาอาละวาดในแดนสุพรรณบุรีเสือดำจึงพาพรรคพวกบุกเข้ากาญจนบุรียิงเสือมิ่งตายและบริวารของเสือมิ่งเกือบทั้งหมดต้องเสียชีวิตในการปะทะกับเสือดำความจริงของเรื่องนี้ร้อยตำรวจโทยงยุทธกับเสือดำเท่านั้นที่ทราบดีขุนโจรได้ทราบข่าวการลาออกจากราชการตำรวจของอัศวินหนุ่มด้วยความเศร้าสลดใจยิ่งเพราะเขาเองเป็นผู้ทำลายอนาคตอันรุ่งเรืองของนายตำรวจผู้นี้แต่เสือดำก็นึกชมเชยยงยุทธอยู่เสมอเ
เขาเป็นสุภาพบุรุษที่น่านับถือคนหนึ่งผืนแผ่นดินสุพรรณบุรีไม่ร่มเย็นสำหรับเสือดำแล้วกองปราบพิเศษที่อ่างทองซึ่งมีกำลังตำรวจและอาวุธทันสมัยมากมายกำลังบุกเข้ามาในสุพรรณบุรีเสือดำตกลงใจพาบริวารของเขาบุกป่าฝ่าดงเข้าสู่กาญจนบุรีทันทีอีกครั้งหนึ่งที่เขาได้พาบริวารไปหาบุญมากเพื่อนเก่าของเสือมเหสวนซึ่งมีฐานะเท่ากับเพื่อนเกลือของเขาเช่นเดียวกันแต่การไปหาบุญมากครั้งนี้แทนที่จะไปเบียดเบียนขอความช่วยเหลือขุนโจรกลับนำเงินสดไปให้บุญมาก 20,000 บาทตอบแทนบุญคุณของบุญมากที่เคยให้ความช่วยเหลือเข้ามาและเสือดำได้บอกให้บุญมากทราบด้วยว่านับแต่บัดนี้เป็นต้นไปเขาจะเปิดฉากอาละวาดในจังหวัดกาญจนบุรีนี้บุญมากรับรองว่าจะช่วยส่งเสริมกระสุนปืนและเสบียงกลางให้เขาและจะทำหน้าที่เป็นแนวที่5ให้เสือดำนอกจากนี้บุญมากยังช่วยวิ่งเต้นหาซื้อบ้านหลังเล็กๆให้เสือดำหลังหนึ่งซึ่งอยู่นอกเขตเทศบาลริมทางหลวงสายบ้านโป่งกาญจนบุรีที่นี่เองเป็นรังใหม่ที่ให้ความสุขแก่ขุนโจรและบริวารของเขาเป็นอย่างดีเพราะอยู่ในหมู่บ้านไร่พืชผักของชาวจีนไม่มีใครสนใจกับเขานั่นเองตลอดเวลาที่ผ่านมานี้เสือดำกับบริวารของเขาได้เดินเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีอย่างลอยนวลไม่มีใครรู้จักเขาเขาเดินเฉียดเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างสบายใจบางทีก็นั่งรถยนต์ไปเที่ยวบ้านโป่งแล้วก็เริ่มสืบสวนหาเหยื่อของเขาเพื่อจะเปิดฉากการปล้นต่อไปตอนพบค่ำวันนั้นขุนโจรกับสมุนร่วมใจของเขา3คนได้ไปปรากฏตัวขึ้นที่หน้าร้านจำหน่ายสุราและอาหารแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่ชุมนุมของอันธพาลมันถึงเวลารับประทานอาหารแล้วเสือดำได้กล่าวกับบริวารของเขากินข้าวกันที่ร้านนี่แหละวะพวกเราแต่การนั่งรวมกลุ่มกันไม่เหมาะแน่ตำรวจอาจจะสงสัยไอ้พรกับไอ้หวดเข้าไปก่อนข้าจะเข้าไปก็ไอ้เฉยและไม่จำเป็นที่เราจะต้องทักทายกันหวดกับพรรับคำสั่งเขาพากันเดินเข้าไปในร้านอาหารท่ามกลางเสียงสวนเสเฮฮาของพวกนักเลงเหล้าซึ่งได้มากเป็นอันธพาลส่วนข้าราชการหรือพ่อค้าได้ขึ้นไปรับประทานกันอยู่ชั้นบนซึ่งทางร้านได้จัดไว้เป็นพิเศษเสือดำจุดบุหรี่สูบมวนหนึ่งแล้วชวนสมุนร่วมใจเดินเข้าไปในร้านอาหารและเครื่องดื่มที่กล่าวนี้มันเป็นห้องแถวไม้สองชั้นแต่กว้างถึง4คูหามีโต๊ะบิลเลียด1โต๊ะและโต๊ะอาหารตั้งอยู่เรียงรายเขากับเชยลูกน้องคนสนิทได้นั่งลงที่โต๊ะว่างตัวหนึ่งเจ๊กลูกจ้างในร้านเข้ามารับคำสั่งจากเขาขุนโจรพยักหน้ากับเจ้าเชยแล้วกล่าวถามล่อแม่โขงกันสักขวดดีไหมวะเชยเชยหัวเราะเข้าทีดีเหมือนกันพี่ไอ้ผมน่ะเปรี้ยวปากมาหลายวันแล้วเราสองคนขวดเล็กก็เห็นจะพอนะครับเสือดำอดหัวเราะไม่ได้และมองดูรายการอาหารที่วางอยู่บนโต๊ะแล้วเขาก็พูดกับแจ็คลูกจ้างขอแม่ของขวดเล็กให้อ้วกขวดหนึ่งโซดาแช่เย็นๆสัก2ขวดเอาโซดาของบริษัทบุญรอดเออขอ2ขวดกับข้าวเอาหมี่กรอบ1จานสเต็กเนื้อไอ้เฉยเองเอาอะไรบ้างสั่งเอาสิว่าน้องชายเจ้าเฉยพูดเสริมขึ้นต้มยำกุ้งพลากุ้งแล้วก็กุ้งทอดไข่ยัดไส้แต่ว่าเอาเป็ดย่างกับหมูแดงมากินอย่างละจานก่อนเถอะขุนโจรขมวดคิ้วย่นเองสั่งมาเยอะแยะกินเข้าไปหมดหรือว่าเฉยเจ้าเฉยยิ้มแห้งๆผมจะลองพยายามดูครับไม่ได้กินข้าวอร่อยอร่อยมาหลายวันละวันนี้ต้องกินให้จำหนับสักทีเรื่องเล่าผมว่าผมจะเลิกแล้วแต่ก็อดไม่ได้เสือดำหัวเราะหึ่ๆโบกมือให้แจ็คไปจัดอาหารและเหล้ามาให้เขาตามคำสั่งทั้งสองกวาดสายตาไปรอบๆร้านนักบิลเลียดกำลังพนันขันต่อกันอย่างครื้นเครงส่งเสียงเอตโรโดยไม่ต้องเกรงใจใครร้านนี้มันคล้ายๆกับโรงเตี้ยมในหนังคาวบอยเสือดำพูดกับเชยเบาๆเองดูสิวะแต่ละคนท่าทางหน้าตาบอกว่าเป็นพวกนักเลงทั้งนั้นแล้วมันจะมองเราหาหอกอะไรกันโว้ยมองแล้วกระซิบกระซาบกันซะด้วยเจ้าเฉยหัวเราะหึ่ๆก็เราเป็นคนแปลกหน้านี่ครับ
หรือมันจะสงสัยว่าเราเป็นพ่อมันขุนโจรจุปากเบาๆหน่อยไอ้เฉยประเดี๋ยวจะถูกเตะวิ่งหนีออกไปไม่ทันจะทำให้ข้าพลอยเดือดร้อนด้วยอ๋อถ้าผิดจากพี่ไอ้นานไหนเตะผมเข้าก็ยับไปด้วยกันแหละครับเกิดมาเป็นตัวเป็นตนผมเคยถูกแม่ยายเตะทีเดียวเท่านั้นแหละเสือดำหัวเราะไอ้เวรนี่ทะลึ่งมากนอนแม่ของของเองมาแล้วข้าอนุญาตให้เองดื่มแต่จะสั่งมาอีกไม่ได้เป็นอันขาดเจ็กนำแม่ของกับโซดาและถ้วยแก้วมาตั้งที่โต๊ะแล้วกลับไปเจ้าเฉยรีบผสมเหล้าทันทีบรรยากาศในร้านเต็มไปด้วยควันบุหรี่และกลิ่นเหล้าเสียงจอกแจกจอแจเสียงหัวเราะเสียงตะโกนด่ากันด้วยถ้อยคำหยาบคายดังอยู่ตลอดเวลาอีกมุมหนึ่งของร้านขายอาหารนี้สมุนของเสือดำอีกสองคนกำลังดื่มเหล้ากันอย่างเพลิดเพลินครึ่งชั่วโมงผ่านพ้นไปแล้วร้านสุราและอาหารที่นี่คึกคักขึ้นอีกแม่ของขวดเล็กและอาหารที่สั่งมาถูกบรรจุกระเพาะเรียบร้อยแล้วเฉยถึงกับสารภาพว่าเขาอิ่มจนรู้สึกตัวว่าอึดเต็มทนขณะที่เสือดำเรียกแจ็คลูกจ้างมาคิดเงินนั้นเขารู้สึกแปลกใจที่เสียงจอกแจกจอแจเงียบกริบลงทันทีเขาส่งเงินให้แจ็คแล้วมองไปรอบๆห้องชายกลางคนคนหนึ่งรูปร่างสูงใหญ่แต่งกายภาคภูมิกำลังเดินเข้ามาในร้านอาหารมีลูกน้อง4คนติดตามเข้ามาด้วยหลายต่อหลายคนได้ยกมือไหว้ชายผู้นี้และกล่าวทักอย่างเกรงกลัวเสือดำกล่าวถามลูกจ้างเบาๆคนนั้นใครวะจีนหนุ่มมองตามสายตาเขาแล้วตอบกระซิบกระซาบเฮียสิงครับแกชื่อสิงโตเป็นนักเลงเหรอเจ้าเนี้ยวพยักหน้ารับรองครับที่เมืองการใครๆก็ต้องกลัวเฮียสิงทั้งนั้นโอ้โหเสือดำครางเห็นจะจริงรูปร่างหน้าตาน่ากลัวนี่ว่าตัวใหญ่เสียด้วยเงินถอนเหลืออยู่5บาทไม่ต้องเอามาให้อัวหรอกนะอัวให้ลือพูดจบก็หันมาสับพยอกสมุนของเขาไปเว้ยเฉยประเดี๋ยวนายคนนั้นแกเกิดเขม็นหน้าแข้งขึ้นมาเราก็จะถูกเตะกินเปล่าเท่านั้นเองขึ้นเชิญนักเลงแล้วก็ข้ากลัวหัวขดเลยกลับบ้านเราเถอะทันใดนั้นเฉยได้บุ้ยใบให้นายของเขาดูชายร่างใหญ่เจ้าของนามสิงโตซึ่งกำลังเดินเข้าไปเผชิญหน้าชายชราอายุประมาณ60ปีคนหนึ่งสิงโตพูดและก็หัวเราะดังลั่นเหมาะทีเดียวไอ้ช่วงข้าต้องการพบแกมาหลายวันแล้วละไงวะจะมาเหลี่ยมไหนก็ข้าขอเงิน300บาทข้าก็จ่ายให้แต่งานที่ใช้ให้ทำก็ไม่สำเร็จมีหนำซ้ำยังพยายามหลบหน้าข้าชายชรายกมือไหว้ปลกมีกิริยาเกรงกลัวอย่างลนลานได้โปรดเถิดครับนายทิดอ่ำเขาพาเมษีไปโพธารามแล้วผมรับรองว่าถ้าทิดอ่ำกลับมาเมืองการเมษีต้องเป็นของนายแน่ๆสิงโตแค่นหัวเราะเอื้อมมือจับคอเสื้อชายชราเจ้าของร่างอันแบบบางแล้วกระชากให้ลุกขึ้นอย่าลูกไม้ก็ขาเลยไอ้ช่วงรบเสร็จตามตรงทุวะว่าทิดอำเขาไม่ตกลงที่จะยกลูกสาวของเขาให้เป็นเมียข้าโทนายผมสาบานได้ครับหลังมือขวาของสิงโตฟาดเปรี้ยงลงที่ใบหน้าของชายชราทันทีแกไม่ต้องแก่ตัวแกมีเจตนาหลอกลวงข้าแกต้องการล้วงคอเสือเอาเธอเงิน300บาทข้าให้ทานแกแต่ว่าข้าจะต้องสั่งสอนแกให้รู้จักซะบ้างพูดจบสิงโตก็ลั่นหมัดตรงขวาเต็มเหนียวกระแทกถูกปากครึ่งจมูกครึ่งของชายชราเต็มรักช่วงเซ็ตเซ็ตไปหลายก้าวแล้วล้มหวบลงบนพื้นท่ามกลางเสียงหัวเราะอย่างขบขันของพรรคพวกสิงโตเสือดำทนดูอยู่ไม่ได้ผู้ที่ถูกข่มเหงเป็นชายชราร่างผอมบางตัวเล็กนิดเดียวขุนโจรผุดลุกขึ้นยืนทันทีปราดเข้าไปหาสิงโตขณะที่จอมนักเลงแห่งกาญจนบุรีกำลังกระชากตัวชายชราให้ลุกขึ้นแล้วขยับจะเล่นลุงช่วงผู้น่าสงสารอีกขุนโจรยกมือไหว้สิงโตอย่างนอบน้อมและกล่าวขึ้นอย่างสุภาพขอทิทีเถอะครับพี่ชายตาลุงคนนี้แกมีอายุชราภาพมากแล้วละถ้าพี่ชายซ้อมอีก 2-3 ทีแกต้องตายแน่ๆสิงโตจ้องตาเขม็งมองดูขุนโจรตั้งแต่ศีรษะตลอดปลายเท้าแววตาของจอมนักเลงทะมึงถึงคมวาวน่ากลัวใครคนหนึ่งร้องขึ้นดังๆใส่เลยพี่สิงสิงโตแสยะยิ้มพยักหน้ากับเสือดำแล้วกล่าวถามมึงรู้จักกูไหมข
ขุนโจรยิ้มอย่างใจเย็นรู้จักโอ้ไหนบอกมาสิว่ากูเป็นใครมึงน่ะเหรอมึงก็คือคนที่มี10นิ้วเหมือนกับกูนั่นแหละพอเสือดำพูดจบประโยคหมัดขวาของสิงห์ก็ชกปังสุดแขนในท่าสวิงขุนโจรยกท่อนแขนขึ้นปิดแต่ความแรงของน้ำหนักหมัดทำให้เขาสวนเซไปติดฝาห้องทันใดนั้นเองมีดพกขนาดใหญ่เล่มหนึ่งก็แหวกอากาศวิดตรงมาที่ใบหน้าเสือดำปักแน่นตรึงกับฝาห้องห่างจากซอกคอเสือดำไม่ถึง1นิ้วเสือดำไม่สนใจกับการลอบกัดของพรรคพวกสิงโตเขายกมือชี้หน้าสิงโตแล้วพูดอย่างอาหาญสิงโตเกอาจจะเป็นสิ่งที่ดูร้ายน่ากลัวสำหรับคนอื่นแต่คนอย่างข้าเกิดมาไม่เคยกลัวใครถ้าแกเป็นผู้ชายแล้วก็เป็นนักเลงจริงแล้วก็แกคงไม่ใช้วิธีหมาหมู่เล่นงานกันมาตัวต่อตัวว่ายพี่ชายแกไม่ได้กินเหล็กกินไหลมาจากไหนหรอกวะแกอาจจะเป็นลูกหมาที่เชื่องเชื่องสำหรับกันก็ได้สิงโตเปล่งเสียงคำรามในลำคอเบาๆเป็นครั้งแรกที่เขาถูกท้าทายอย่างองอาจเช่นนี้และผู้ที่ท้าเขาเป็นชายหนุ่มหน้าตาเหมือนนางเอกลิเกมีหนำซ้ำเป็นคนต่างถิ่นที่เขาไม่เคยเห็นหน้าค่าตาเลยไอ้หนุ่มน้อยสิงโตพูดพลางหัวเราะกูอยากจะพบคนจริงมานานแล้วได้สิไอ้น้องชายถ้ามึงโค่นกูลงกูก็อยู่กาญจนบุรีไม่ได้แล้วเขาก็หันไปรอบๆร้องตะโกนขึ้นดังๆคนอื่นไม่ต้องเกี่ยวเว้ยกูแสดงเองพรกับพวดและเฉยต่างลุกขึ้นเตรียมพร้อมถ้าหากว่านายของเขาถูกกลุ่มรุมแบบหมาหมู่แล้วปืนพกในกระเป๋าของเขาก็จะถูกใช้มันให้เป็นประโยชน์และยิงโดยไม่ต้องเลือกหน้าอินหน้าพรหมองค์ใดเสือดำยืนเตรียมพร้อมเขายิ้มอย่างใจเย็นไม่มีอะไรที่น่าวิตกสำหรับขุนโจรผู้นี้เพราะเขาเคยฝากกระสุนปืนและผจญภัยเหตุการณ์ที่ต้องเสี่ยงชีวิตมามากต่อมากการชกต่อยกันจึงเป็นของธรรมดาสำหรับเสือดำเข้ามาไอ้สิงเขาแกล้งยั่วโทสะคู่ต่อสู้กูนี่ละวะจะหักเขี้ยวเล็บถึงตัวเนี้ยเข้ามานักเลงอย่างมึงข่มเหงได้แม้แต่คนแก่กูสิวะจริงนักสิงโตปราดเข้ามายกเท้าซ้ายเตะกราดเข้าไปก่อนแล้วตามด้วยหมัดขวาเต็มแรงแต่หมัดและเท้าไม่ก่อให้ขุนโจรได้รับความเจ็บปวดเลยเพราะหมัดติดอยู่แค่แขนของเขาเท่านั้นสิงโตมั่นใจว่ากำลังร่างกายของเขาเหนือกว่าคู่ต่อสู้จึงบุกทะลวงอย่างดุเดือดเพื่อทำลายขวัญเสือดำแต่แล้วอัปเปอร์คัตซ้ายของขุนโจรก็กระแทกถูกหน้าท้องสิงโตอย่างถนัดมันรุนแรงจนกระทั่งสิงโตสะดุ้งเฮือกส่วนหลังงอโค้งทันทีขุนโจรไม่ยอมปล่อยให้โอกาสอันดีงามผ่านพ้นไปแม้แต่วินาทีเดียวมือซ้ายของเขาสอดขึ้นไปจับท้ายทอยคู่ต่อสู้กระชากลงมาพร้อมกับยกข่าวขวากระแทกขึ้นไปเต็มเหนียวใบหน้าของสิงโตถูกข่าวเต็มรักเสือดำสปริงตัวถอยออกมา2ก้าวยกเท้าขวาเตะซ้ำเข้าไปถูกกั้นคอจอมนักเลงดังชาร์ปเสียงดังสนั่นร่างอันสูงใหญ่ล้มลงนั่งพับเพียบสะบัดหน้าเร่าภายในร้านอาหารเงียบกริบพวกนักเลงอันธพาลพิศวงไปตามกันชั้นเชิงมวยของเจ้าหนุ่มแปลกหน้าผู้นี้ดีเกินคาดมีหนำซ้ำยังใจเย็นไม่มีทีท่าหวาดหวั่นคู่ต่อสู้ของเขาเลยขุนโจรยิ้มออกมาได้พยักหน้ากับสิงโตลุกขึ้นมาไอ้สิงกันบอกแล้วนี่ว่าแกจะต้องเป็นลูกหมาที่เชื่องเชื่องสำหรับกันอะไรใจเสาะจริงเว้ยโดนเข่าและก็โดนตีนเข้าหน่อยเดียวเท่านั้นถึงกระสุดเชียวเหรอเหมือนกับพยักร้ายที่ถูกปืนบาดเจ็บสาหัสในตาของสิงโตแทบจะถลนออกมานอกเบ้าเขารวบรวมกำลังผุดลุกขึ้นยืนถาโถมเข้าประจันบานกับเสือดำชายชราชื่อช่วงยืนมองดูเสือดำด้วยความรักใคร่พอใจขุนโจรปิดป้องหมัดของสิงโตไว้ได้แต่อย่างไรก็ตามหมัดอันหนักแน่นแม่นยำของจอมนักเลงก็ผ่านแนวต้านทานถูกหน้าเสือดำได้ครั้งหนึ่งขุนโจรเซซัดเซตไปตามหมัดชนโต๊ะเก้าอี้ล้มระเนระนาดพวกอันธพาลส่งเสียงเฮฮาขึ้นอีกเสียงร้องตะโกนหนุนสิงโตดังแซดไปหมดจอมนักเลงบุกทะลวงเข้าไปเท้าขวาของเขาที่เตะเสือดำนั้นแรงมากท่อนแขนซ้ายของเสือดำบวมปูดขึ้นทันทีถ้าหากว่ามันถูกหน้าเสือดำแล้วก็การต่อสู้ก็จะต้องปิดฉากลงด้วยชัยชนะของสิงโตเสือดำเป็นฝ่ายถอยฉากและพยายามออบกำลังไว้ยับซ้ายของขุนโจรทำให้ปากและจมูกสิงโตแตกเป็นแผลหมัดยับเป็นหมัดที่ยั่วโทโสที่สุดมันพุ่งออกไปอย่างรวดเร็วราวกับลิ้นงูเห่าแล้วก็พุ่งออกไปอีกหลายต่อหลายครั้ง
ครั้งหนึ่งจอมนักเลงสวิงขวาเต็มเหนี่ยวเสือดำสะอึกตัวเข้าไปพร้อมกับยกแขนซ้ายขึ้นและใช้กำลังแขนจากข้อศอกถึงข้อมือกระแทกโคนต้นแขนขวาของสิงโตไว้มันทำให้สิงโตเจ็บปวดรวดร้าวอย่างที่สุดวิธีแก้หมัดสวิงของเสือดำเป็นกลยุทธ์ที่แนบเนียนของศิลปะแห่งกีฬามวยไทยสิงโตมาหน้ากัดฟันบุกเข้ามาอีกขุนจรยกเท้าขวาถีบหน้าท้องคู่ต่อสู้ไว้พอได้ช่องก็กระโจนเข้าไปประเคนด้วยศอกคู่จามลงกลางกระบาลสิงโตดังสนั่นแล้วก็ถอยออกมาคราวนี้สิงโตสู้อย่างบ้าเลือดหน้าซีกซ้ายถูกคมศอกเป็นบาดแผลมีเลือดไหลทะลักออกมาทันทีเขารุกประชิดติดพันขุนโจรรัวมาทั้งสองข้างไปที่ใบหน้าและลำตัวของเสือดำแต่ความโมโหทำให้สิงโตเปิดช่องว่างดังนั้นเสือดำก็ลั่นหมัดขวาเต็มเหนียวกระแทกถูกปลายคางสิงโตดังเหมือนทุบมะพร้าวสิงโตตัวนี้ไม่ใช่สิงโตเหล็กเขาสุดหวบลงทันทีพยายามโงนเงียนลุกนั่งแล้วก็ล้มลงไปอีกขุนโจรปราดเข้าไปนั่งลงข้างคู่ต่อสู้ของเขาจับตัวให้สิงโตนอนหงายประคองช้อนศีรษะขึ้นดึงผ้าเช็ดหน้าในกระเป๋าเสื้อเชิ้ตออกมาซับโลหิตที่ปากและจมูกของจอมนักเลงซึ่งอยู่ในวงแขนของเขาและมีทีท่าเหมือนกับจะสิ้นสติเพราะความบอบช้ำด้วยน้ำใจลูกผู้ชายของขุนโจรทำให้ทุกๆคนที่อยู่ในร้านอาหารตลอดจนพรรคพวกของสิงโตเองมีความนิยมชมชื่นในตัวเขามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันเซ็งแซ่ไม่มีใครคาดหมายว่าจอมนักเลงแห่งกาญจนบุรีผู้มีอิทธิพลใหญ่ยิ่งทั้งทางการฝีมือและการเงินจะปราชัยย่อยยับแก่เจ้าหนุ่มแปลกหน้าช่วงเวลาไม่ถึง5นาทีของการต่อสู้สิงโตได้สติแล้วเสือดำประคองเขาให้ลุกขึ้นยืนไม่ต้องสงสัยเลยว่าสิงโตจะอับอายขายหน้าสักเพียงใดเขาละอายแทบจะแทรกแผ่นดินหนีและนึกชมเชยน้ำใจของขุนโจรเป็นยังไงบ้างสิงโตกันเสียใจที่ต้องรุนแรงกับแกเพื่อป้องกันเกียรติของกันจอมนักเลงฝืนยิ้มยกหลังมือป้ายเลือดที่หน้าผากแล้วยื่นมือให้เสือดำสัมผัสแกเป็นลูกผู้ชายจะนักเลงคนนึงกันขอนับถือแกไอ้เพื่อนยากเอาละกันยอมแล้วว่าฝีมือของแกเหนือกันขุนโจรหัวเราะยกมือตบบ่าคู่ต่อสู้ของเขาแต่ไม่ได้แสดงกิริยาเหยียดหยามผู้แพ้เลยพี่ชายไปร่วมโต๊ะดื่มเหล้ากับกันเถอะวะเมื่อเราได้ชกกันพอหอมปากหอมคอและได้บาดแผลไว้ซึ่งกันและกันแล้วเราควรจะเป็นมิตรกันดีกว่าฝีมือของกันน่ะไม่ได้ดีกว่าแกหรอกสิงโตแต่การชกกันน่ะใครพลาดนิดเดียวก็ต้องแย่กันขอเสนอตัวเป็นเพื่อนของแกอีกคนนึงสิงโตยิ้มให้คู่ต่อสู้ของเขาและรู้สึกพอใจในท่วงทีอันองอาจสง่าผ่าเผยของขุนโจรมากไอ้เพื่อนยากแกเป็นใครเสือดำตอบโดยไม่ต้องคิดกันชื่อพินเป็นชาวราชบุรีขณะนี้กำลังจะเดินทางไปดงกะเหรี่ยงกันเป็นคนของเจ้านายคนนึงซึ่งเป็นนักสำรวจแร่ก่อนที่สิงโตจะพูดอะไรกับเขาเจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบ3คนก็กรูกันเข้ามาในร้านอาหารเพราะมีราษฎรคนหนึ่งไปแจ้งให้ทราบว่าที่ร้านอาหารนี้มีการปะทะกันขึ้นอย่างดุเดือดเสือดำโล่งใจที่เขาไม่เคยเห็นหน้าเจ้าหน้าที่ทั้ง3คนและเชื่อว่าคงไม่มีใครรู้จักเขานาย10ตำรวจตรีคนหนึ่งปราดเข้ามาหาจอมนักเลงแห่งกาญจนบุรีและกล่าวถามอย่างเกรงใจมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเหรอครับพี่สิงสิงโตหัวเราะเปล่าน้องชายไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าวันนี้ผมกับเพื่อนรำสุรามากไปหน่อยก็เลยสับพยอกหยอกล้อกันขึ้นเราซ้อมมือกันเล่นนะครับพลตำรวจอีกคนหนึ่งพูดเสริมขึ้นหน้าพี่สิงถูกอะไรแตกจอมนักเลงหัวเราะกลบเกลื่อนผมสนุกมากเกินไปเลยหกล้มแล้วแทกก็ขอบเก้าอี้เข้าไม่มีเรื่องอะไรหรอกน้องชายตำรวจทั้ง3คนเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่เมื่อไม่มีเหตุการณ์อะไรไม่มีโจทย์หรือเจ้าทุกข์เขาก็พากันเดินออกไปจากร้านอาหารขุนโจรถอนหายใจโล่งอกเขายิ้มให้กับสิงโตต่างฝ่ายต่างแสดงความเป็นมิตรต่อกันด้วยสายตาสิงโตยกโทษให้กันด้วยเถอะพี่ชายกันหวังว่าแกคงสปอร์ตพอที่จะไม่ถือขุมแค้นกันในวันข้างหน้าจอมนักเลงพยักหน้าช้าๆกันรับรองพินกันพอใจแกมากแกเป็นคนจริงคนหนึ่งกันขอเสนอตัว
เป็นเพื่อนที่ดีของแกนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแต่ว่ากันอยู่กาญจนบุรีต่อไปไม่ได้หรอกกันจะกลับไปอยู่บ้านโป่งตามเดิมแล้วเขาก็ฝืนหัวเราะแกทำให้กันมองหน้าใครเขาไม่ได้แม้แต่ลูกน้องของกันเองขุนโจรสั่นศีรษะขออย่าให้กันไปพูดทำลายความสุขของแกเลยสิงโตอยู่ต่อไปเถอะเพื่อนกันได้รับชัยชนะจากแกก็แค่ในทางฝีมือเท่านั้นส่วนจิตใจของแกกันรู้ดีว่าแกก็ใจเพชรเช่นเดียวกับกันนั่นแหละไปพี่ชายไปดื่มเหล้ากับกันเถอะวะกันมาเมืองการอย่างเงียบเหงาไม่รู้จักกับใครและก็ไม่มีเพื่อนฝูงเลยนอกจากไอ้เชยเพื่อนเกลือของกันเขาเรียกเชยเข้ามารู้จักกับจอมนักเลงแล้วพากันไปนั่งที่โต๊ะอาหารโต๊ะหนึ่งเหตุการณ์ได้สงบลงแล้วนักบิลเลียดสนุกสนานกันต่อไปและนักเลงสุราก็ดื่มและสวนเสเหฮากันอย่างเคลิ้นเคลงพรกับหวดนั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่ทางโต๊ะขวามือสดดีใจที่ลูกพี่ได้รับชัยชนะอย่างงดงาม